ที่ผ่านมาเวลาพูดถึงความรุนแรงและเหตุปะทะกันระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์คนก็มักจะพุ่งความสำคัญหรือว่าเห็นความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่ฉนวนกาซาค่ะแต่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่พื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยเจนนินที่เขตเวสต์แบงก์กลับมาเป็นเหตุที่ได้เห็นการโจมตีกันอีกครั้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ไปทำความรู้จักกับค่ายผู้ลี้ภัยนี้กันค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะกองทัพอิสราเอลถอนทหารออกจากค่ายผู้ลี้ภัยเจนนินในเขตเวสต์แบงก์หมดแล้วนะคะแต่นี่นับเป็นปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีในเขตเวสต์แบงก์เกี่ยวข้องกับกองกำลังของอิสราเอลร่วม 2,000 นายและการเปิดปฏิบัติการด้วยโดรนโจมตีกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยเจนินมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะคะแต่สถานการณ์ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัฐบาลของเบนจามินเนทันยาฮูที่มีหนึ่งในนโยบายสำคัญคือการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธแล้วก็เครือข่ายของกลุ่มที่อิสราเอลมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและระบุว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยเจนนินเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะถ้าหลายๆคนจำได้เกิดเหตุที่นักข่าวอัลจาซีราชีรินอัคเลเธอเข้าไปทำข่าวการบุกพื้นที่ของกองกำลังอิสราเอลและถูกยิงโดยทหารอิสราเอลเสียชีวิตและในช่วงที่ผ่านมากองกำลังอิสราเอลก็เปิดปฏิบัติการบุกพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยเจนนินอย่างต่อเนื่องนะคะอีกด้านเราก็ได้เห็นชาวปาเลสไตน์เปิดปฏิบัติการบุกเดี่ยวเข้าไปในพื้นที่ของอิสราเอลและก่อเหตุหลายครั้งค่ะเมืองเจนนินตั้งอยู่ในพื้นที่ของปาเลสไตน์นะคะภายใต้การปกครองของคณะปกครองปาเลสไตน์แต่เนื่องจากจุดยุทธศาสตร์อยู่ทางเหนือสุดของเขตเวสต์แบงก์แล้วก็ใกล้กับอิสราเอลไม่น้อยทำให้พื้นที่เจนนินกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่เปราะบางค่ายผู้ลี้ภัยเจนนินก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1953นะคะมีขึ้นเพื่อรองรับชาวปาเลสไตน์ที่หนีภัยการสู้รบในสงครามอาหรับอิสราเอลที่เกิดขึ้นเมื่อปี1948ในปี2002เจนินกลายมาเป็นสมรภูมิรบที่ดุเดือดที่สุดนะคะระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ในเหตุการณ์ลุกฮือหรือที่เรียกกันว่าอินติฟาดะครั้งที่2เหตุการณ์นั้นส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์ราว50คนเสียชีวิตและทหารอิสราเอล20นายเสียชีวิตด้านอิสราเอลระบุว่าพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยเจนนินเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของกองกำลังติดอาวุธหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮามาสกลุ่มฟาตะหรือกลุ่มอิสลามิกจีฮาดขณะที่สถานการณ์ปะทะความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดกองกำลังติดอาวุธใหม่หนึ่งในนั้นคือเจนนินบริเกดผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองตะวันออกกลางมองบทบาทของกลุ่มติดอาวุธใหม่ในเจนนินครับจริงๆแล้วผู้นำของกลุ่มเจนินที่ตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีสายสัมพันธ์นะฮะอยู่กับกลุ่มอิสลามิกจิฮาดนะในปาเลสไตน์ในกาซาอยู่แล้วแล้วรวมทั้งกลุ่มติดอาวุธอื่นๆด้วยและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆเนี่ยก็มีการนะเข้าไปมีกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเจนินนะครับกลุ่มในเจนินอยู่แล้วในลักษณะของการประสานงานการพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยน่าจับตามองมากแม้กองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากพื้นที่เจนนินจนหมดแล้วนะคะแต่อีกด้านเกิดการปะทุในพื้นที่ฉนวนกาซาผู้เชี่ยวชาญมองว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงแนวโน้มที่สถานการณ์จะคุกรุ่นและบานปลาย